หุ้นดีและถูกมีให้คุณซื้อได้ทุกปีครับมีเพื่อนๆหลายคนนะบอกกับพี่เยอะมากว่าหุ้นที่ดีเนี่ยมันแพงไปหมดแล้วซื้อไม่ได้อีกแล้วเลยจำเป็นที่จะต้องซื้อแพงๆซึ่งประเด็นนี้นะครับไม่เป็นความจริงเสมอไปนะครับพอเราซื้อแพงเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาคือผลตอบแทนน่ะก็จะแย่มากๆนะแม้ว่าจะถือไปนานๆก็ตามพี่มีตัวอย่างให้ดูนะหุ้นยอดนิยมนะอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพนะซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกว่าอยากให้เป็นหุ้นในดวงใจของตัวเองนะรู้ไหมว่าถ้าเราลงทุนในหุ้น BDMS นะครับตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันนี้นะเราจะมีผลตอบแทนการลงทุนนะเพียงแค่1กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเท่านั้นหรือจะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งหุ้น AS นะครับที่ชื่อว่า Advance นั่นเองนะครับหุ้น AS นะครับถ้าเราลงทุนนะตั้งแต่ปี2012นะจนถึงปัจจุบันนะผ่านมาแล้ว8ปีนะจะให้ผลตอบแทนเพียงปีละ 3% เท่านั้นนี่รวมเงินปันผลแล้วด้วยนะก็จะแสดงให้เห็นแล้วนะว่าหุ้นเนี่ยต่อให้เป็นหุ้นที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าเราซื้อที่ราคาสูงหรือราคาแพงเนี่ยมันจะไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกับเราได้เลยและนั่นก็คือผลลัพธ์นะของการลงทุนในหุ้นที่ดีแต่แพงนะครับซึ่งนักลงทุนหลายๆคนนะก็มีผลตอบแทนที่ไม่ได้น่าพอใจนักด้วยสาเหตุข้อนี้เยอะมากนะครับทีนี้ครับวันนี้พี่จะมาบอกว่ามันมี3กรณีนะที่เราจะสามารถหาหุ้นที่ดีแต่ถูกได้ทุกปีกรณีแรกนะครับคือในตลาดหุ้นเนี่ยครับทุกๆปีเนี่ยมันถูกแรงขับเคลื่อนนะครับด้วยคน2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือนักเก็งกำไรซึ่งต้องยอมรับว่านักเก็งกำไรเนี่ยมีเม็ดเงินเนี่ยในการลงทุนในแต่ละปีสูงมากกว่า VI มากๆนะครับกลุ่มที่2ก็คือ VI นั่นเองนะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยคำถามคือนักเก็งกำไรอ่ะเขาต้องทำงานยังไงเขาก็ต้องเก็งกำไรให้ราคาเนี่ยซื้อให้มันขึ้นไปพอถึงจุดๆนึงเนี่ยเขาก็ต้องทุบขายแล้วทำราคาเพื่อทำกำไรดังนั้นเนี่ยราคาหุ้นในแต่ละปีก็จะเหมือนเป็นคลื่นแบบนี้เสมอทุกๆปีนะครับดังนั้นนะครับคำพูดที่บอกว่าหุ้นเนี่ยแพงไปหมดแล้วเราไม่มีโอกาสซื้อหุ้นเนี่ยจึงไม่เป็นความจริงเพราะอะไรเพราะเวลาที่ราคาหุ้นมันสูงเนี่ยนะฮะเราจะพูดคำพูดนี้ในเวลานั้นก็คือตอนนี้หุ้นแพงแล้วใช่แต่หลังจากนั้นเนี่ยตอนที่ราคาหุ้นเนี่ยมันถูกทุบราคาทำกำไรอ่ะลงมาเนี่ยตอนที่ราคาอยู่ข้างล่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นจังหวะที่เราจะสามารถซื้อลงทุนได้ทุกปีนะครับแล้วผมก็พิสูจน์ได้ว่าเราสามารถสร้างผลตอบแทนอ่ะโดยที่ซื้อช่วงถูกๆแบบนั้นแหละนะครับได้ทุกปีและผลตอบแทนก็น่าพอใจมากด้วยนะครับกรณีที่2นะครับก็คือมันอาจจะมีข่าวลือข่าวบางอย่างนะครับที่สร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของหุ้นตัวนั้นๆนะครับยกตัวอย่างกรณีหนึ่งก็คือมีApple ของบริษัทแม่ที่อเมริกานะครับจะมาเปิด Apple Store ในเมืองไทยนะครับพอมีข่าวนั้นทันทีเนี่ยสิ่งที่กระทบก็คือช็อป Apple หรือ iStudio ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทุกช็อปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำธุรกิจอยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วอย่าง Com7ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทำให้ราคาเนี่ยลดต่ำลงอย่างหนักนะครับซึ่งถ้าใครก็ตามนะที่เข้าใจว่าได้มีการสอบถามทางบริษัทก่อนนะว่าผลกระทบอ่ะจะกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าไอ้ราคาที่ลงมาเนี่ยมันลงมามากเกินไปนะและเราสามารถเข้าซื้อตอนนั้นนะทำให้เราเนี่ยสามารถได้ผลตอบแทนที่สูงมากๆเลยนะครับและในกรณีที่3นะครับก็คือวิกฤตเฉพาะบริษัทวิกฤตเฉพาะกิจการนะครับยกตัวอย่างนะครับในอดีตเนี่ยเคยมีสิ่งต่างๆที่เรียกว่าวิกฤตเนี่ยเกิดขึ้นกับธุรกิจมากมายหลายครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่น CPF นะครับก็เคยมีโรคเรียกว่าชื่อโรค EMS นะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าตายฉับพลันของกุ้งนะครับก็ทำให้ยอดขายเนี่ยของตัว CPF เองเนี่ยมีปัญหาเลยนะครับแต่แน่นอนที่สุดนะครับว่าราคาที่ลงไปเนี่ยก็ลงไปมากเกินไปนะครับหรือแม้แต่เป็น CPO นะครับหรือ 7-Eleven ของเรานั่นเองนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็มีการกู้เงิน 180,000 ล้านมาซื้อแมคโครนะครับทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยมันลดต่ำลงไปก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยตกลงมาเยอะมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรานะครับมองออกแล้วก็เข้าไปซื้อลงทุนในช่วงเวลานั้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราจะมีผลตอบแทนต่อปีเนี่ยสูงมากเกินกว่า 15% ต่อปีเลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละปีนะครับเราเนี่ยจะมีโอกาสในการซื้อหุ้นลงทุนในหุ้นแบบราคามิตรภาพราคามีส่วนลดราคาถูกๆเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะทุกๆปีนะครับข้อนี้ผมขอการันตีนะครับว่ามีทุกปีแน่นอนครับ
ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่ถือว่าเป็นวิกฤตเฉพาะตัวกิจการนะครับเราก็ต้องประเมินให้ได้นะครับว่ามันเป็นวิกฤตชั่วคราวหรือวิกฤตถาวรนั่นเองนะครับอย่างโรคกุ้งตายนะครับเราถ้าเราวิเคราะห์ว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงเนี่ยไอ้ยารักษาโรคแก้ไขปัญหาโลกนี้สุดท้ายมันก็ต้องมีอยู่ดีนะครับเรายังต้องคงต้องบริโภคกุ้งกันต่อไปนะครับเราก็ถ้าเรามั่นใจแบบนี้ได้เราก็สามารถซื้อลงทุนได้นะครับหรืออย่างตัว CPO นะครับที่ซื้อแมคโครเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะครับว่าไอ้เงินกำไรที่ได้มาจากแมคโครเนี่ยเราสามารถเอามาชำระหนี้ได้นะครับสักวันนึงเนี่ยพอหนี้มันหมดไปนะครับกำไรมันก็จะระเบิดเพิ่มขึ้นมาอยู่ดีนะครับถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้ได้นะครับเราก็สามารถซื้อลงทุนในหุ้นตัวนี้ได้เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้นะพี่คิดว่าสาเหตุที่แท้จริงของอาการนี้นะมีอยู่2ข้ออย่างแรกนะคือเราเนี่ยไม่ได้คำนวณราคาจริงๆเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาว่าเนี่ยหุ้นตัวนี้ราคานะไม่มีโอกาสอะให้เราได้ซื้อเลยนะครับซึ่งในขณะที่ถามพี่อยู่นะราคาตอนนั้นน่ะคือถูกมากเลยซื้อได้แล้วอะแต่ก็ยังพูดคำพูดนี้ออกมานั่นแปลว่าเขาไม่ได้คำนวณมันก่อนนะนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่สองนะคือเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามราคาเนี่ยอย่างต่อเนื่องหรือว่าใกล้ชิดพอราคามันลงมาเนี่ยเราก็เลยไม่รู้สมมติว่าครึ่งปีเรามาเปิดดูทีนึงเงี้ยก็เห็นอ๋อแพงอีกแล้วครึ่งปีมาเปิดดูทีอ๋อแพงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เป็น2เหตุผลหลักๆนะครับที่เจอมานะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะสุดท้ายก็อยากจะขอฝากเพจการลงทุนนะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนก็ตามนะที่รู้สึกว่าเราอยากแก้ไขพอร์ตการลงทุนให้มันดีขึ้นนะครับปรับปรุงประสิทธิภาพการลงทุนให้มันดีขึ้นอยากเรียนรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่1ถึง100เลยนะฮะแบบง่ายๆนะรู้สึกว่าการลงทุนเป็นเรื่องยากจังเลยอยากจะให้ลองมาเปิดใจแล้วก็ลองเรียนรู้กับเราดูนะก็โดยที่เราเนี่ยมีทำเพจสอนการลงทุนนะโดยสามารถติดตามได้ทางช่องทางนี้ Facebook YouTube แล้วก็ Blogdit นะครับลงทุนกล้วยๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ